มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินกันนะคะทุกคนแมทธิวโพสต์ซึ้งถึงลิเดียครบรอบแต่งงาน5ปีขอโทษทำให้อยู่ในสถานการณ์แบบนี้แมทธิวทำเอาคนในวงการบันเทิงหวาดผวาเมื่อดาราหนุ่มแมทธิวดีนประกาศติดโรคโควิด-19 โดยกระทรวงสาธารณสุขแถลงยืนยันผลตรวจจากนั้นช่วงสายวันที่16มีนาคมลิเดียภรรยาของแมทธิวได้โพสต์ IG ว่าตัวเองติดโรคโควิด-19 เช่นกันค่ะล่าสุดช่วงเย็นวันที่16มีนาคมแมทธิวได้โพสต์ IG เนื่องในวันครบรอบแต่งงาน5ปีพร้อมระบุว่าวันนี้ครบรอบแต่งงาน5ปีแล้วนะจ๊ะใครจะคิดว่าในวันนี้เราต่างจะต้องนอนอยู่ในโรงพยาบาลกันทั้งคู่และถึงแม้จะอยู่ห่างไม่ไกลนักแต่มันเหมือนอยู่กันคนละโลกเลยเพราะมันไม่สามารถมองหน้าเธอแบบใกล้ชิดไม่สามารถเข้าไปจูบเธอลูบผมหรือกอดเธอและบอกเธอว่าฉันรักเธอขนาดไหนและฉันขอโทษที่ทำให้เธอต้องอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ในช่วง10ปีที่ผ่านมากายเราไม่เคยห่างเกิน 4-5 วันแต่ครั้งนี้คงจะสัก3อาทิตย์ก่อนที่เราจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันแบบนั้นอีกทีพร้อมเพียงกันทั้ง2ครอบครัวดีแลนเดมี่แต่ไม่เป็นไรนะเพราะเราทำได้พวกเราเข้มแข็งมากเราจะสู้กับไวรัสนี้ให้มันหายไปจากครอบครัวเรารักและคิดถึงเธอและครอบครัวสุดๆสู้โควิด-19ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ